โหลฮัลโหลมาแล้วมาแล้วค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการดาราเดลี่บันเทิงวีคเอนด์พบกันเป็นประจำ 17:00 นเป็นต้นไปทาง Facebook daradaily.com และทาง YouTube daradaily official นะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับนักร้องหนุ่มเสียงละมุนขวัญใจสาวๆทั้งประเทศอย่างหนุ่มโต๊ศักดิ์สิทธิ์ที่มาพร้อมกับผลงานละครเรื่องใหม่หัวไอ้หนี่เธอที่รักการกลับมาในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรการทำงานยากง่ายแค่ไหนเราไปพูดคุยกับพี่โตพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างเอ่ยครับละครกระแสละครมีแฟนๆว่าไงบ้างคนรอดูเยอะเพราะว่ายิ่งแบบเป็นเรื่องเป็นยิ่งถ้าเกิดเป็นแฟนเพลงของผมจะรู้เลยว่าผมไม่ค่อยได้เล่นละครเท่าไหร่ครั้งที่แล้วที่เล่นเนี่ยคือนางสาวไม่จำกัดนามสกุลเนี่ยเป็นแค่รับเชิญครับครั้งนี้เป็นเรื่องแรกเลยที่เล่นแบบเต็มเรื่องก็เลยคนแฟนคลับแล้วแฟนเพลงเราก็รอดูเยอะทีมงานก็รอดูเยอะว่าเป็นไงพอออก EP แรกเนี่ยมีแต่คนถามว่าแบบมีคนสงสัยว่าอ้าวตรงนี้มันเป็นละครตลกหรออะไรเงี้ยผมก็บอกว่าอ้าวตอนแรกนึกว่าเป็นอะไรเขาคงเข้าใจว่ามันจะเป็นแบบซิทคอมเป็นอะไรอย่างงี้เขาตอนแรกคงเข้าใจว่ามันจะเป็นอะไรที่แบบดราม่าเหมือนกับมีเงินมีอะไรเหมือนทั่วไปผมบอกอ๋อไม่ใช่จริงๆมันเป็นโรแมนติกคอมเมดี้มันเป็นละครที่มันฟีลกู๊ดครับแล้วพอแฟนๆบอกมาแบบนี้เป็นไงบ้างหายเหนื่อยไหมครับตอนแรกกระแสก็รู้สึกดีใจนะครับรู้สึกว่าเขาเอนจอยกันแล้วเขาก็บอกว่าภาพสวยเขาก็บอกว่ามุกตลกดีอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบผมว่าในช่วงนี้ที่ทุกคนแบบเขาเรียกว่าทุกคนเครียดกันอยู่เนี่ยมันก็เลยแบบมีได้ดูเรื่องนี้มันก็มีรอยยิ้มมีเป็นละครที่ฟีลกู๊ดนะครับดูแล้วก็แบบมีมันก็มีเท่าไหร่มันก็จะมีดราม่าในตัวมันเองแต่มันก็จะมีความสุขเยอะอยู่ในตัวเรื่องนี้ครับอยากให้เล่าถึงคาแรคเตอร์เรื่องนี้หน่อยครับยากง่ายยังไงตรงไหมกับพี่โตหรือว่าต้องปรับอะไรบ้างครับคาแรคเตอร์ในเรื่องนี้นะครับก็เล่นเป็นเฉินอันนะครับเฉินอันก็จะเป็นหนุ่มนักธุรกิจแล้วก็เป็นทายาทของนักธุรกิจใหญ่ลูกครึ่งไทยแล้วก็ไต้หวันครับแต่ฉันอันนี้ก็จะมีความเป็นพี่มากกว่าตัวละครแดนไทยและอย่างมี่อยู่แล้วนะครับแล้วก็ฉันอันก็จะมีความเป็นผู้นำเป็นคนที่แพลนถึงอนาคตให้กับตัวเองให้กับอย่างมี่ให้กับอะไรเงี้ยแล้วก็ฉันอันก็จะมีความชัดเจนว่าจะเอายังไงครับแค่นั้นเองครับแต่แค่เรื่องมันจะมีอยู่ที่ว่าเขาประสบอุบัติเหตุก็เลยความจำเสื่อมไปก็เลยจำได้แต่ว่าแบบแฟนคนเนี้ยก็เลยจะกลับมาตามหาแฟนกลับมาเริ่มใหม่กับแฟนครับผมเรื่องนี้ได้ร่วมงานกับพีคด้วยเป็นไงบ้างเข้าขากันไหมร่วมงานกันตอนแรกๆพีคเป็นคนที่อารมณ์ดีมากแล้วก็เป็นคนที่นำพลังล่าเริงต่างๆมาชูในกล่องเยอะมากเพราะว่าเขามากล่องเขาจะมีพลังเยอะแล้วเขาก็จะพีคเป็นคนที่เล่นดราม่าแล้วก็จะส่งมาหาเราทางสายตาแล้วมันก็จะช่วยให้เราเล่นไปต่อได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยผมได้ร่วมงานกับคนเก่งๆทั้งเลยได้ร่วมงานกับคนอื่นที่เขามีชั่วโมงบินที่เป็นนักแสดงตัวจริงๆไม่ว่าจะเป็นชอนเป็นพีคเป็นซาร่าฟอยล์แคร์อะไรเงี้ยคือทุกคนโปรเฟสชันนอลมากครับพอผมได้มาเล่นเรื่องเนี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นการเรียนรู้ด้วยของผมไปด้วยครับเห็นว่าเรื่องนี้มีร้องเพลงประกอบละครกับพีคด้วยคือเรื่องเนี้ยมันถูกเขียนมาจากตัวเราเยอะก็คือมีความใส่ภาษาจีนเข้าไปใส่เล่นเปียโนเข้าไปแล้วก็พุ่มกับเขาอยากให้ผมแต่งเพลงให้กับละครเรื่องนี้ด้วยผมก็เลยเขาบอกอยากให้โจทย์คืออยากให้มีพีคร้องเพลงพีคเขาอยากมีเพลงของตัวเองซิงเกิลโตช่วยสานฝันให้น้องหน่อยโตก็เลยบอกว่าได้ครับก็เลยเดี๋ยวลองแต่งเพลงให้พีคดูก็เลยคิดออกมาเป็นเพลงไตเติ้ลละครเรื่องนี้ครับเพลงชื่อว่าไม่รู้ตัวครับเป็นไงบ้างพีคก็รู้แล้วว่าเขาไม่ค่อยถนัดเรื่องร้องเพลงพอมาร้องกับพี่โตผมก็คิดผมก็พยายามแต่งให้เป็นท่อนแรปให้กับเขานะครับแล้วก็พยายามให้เขาร้องไปด้วยได้อะไรเงี้ยซึ่งเขาก็โอเคนะครับเขาก็คือถ้าเกิดมีคนเริ่มคีย์เขามันก็ไม่ได้ยากถ้าเกิดมีคนคอยจับคีย์อยู่ให้เขาร้องตามครับแสดงว่าไปได้สวยกับการร้องเพลงก็พอได้อยู่ครับอีกหนึ่งเสน่ห์ครับเห็นว่าเรื่องนี้ไปถ่ายทำที่ต่างประเทศด้วยใช่ครับเรื่องนี้ไปถ่ายทำกองมีไปถ่ายทำที่อินเดียแล้วก็กองนี้ไปถ่ายที่ไต้หวันด้วยครับก็ผมมีความสุขมากเลยตอนที่ไปไต้หวันเพราะว่าเราเคยไปทำงานที่นั่นเราไปอยู่ที่นั่นมาเรารู้สึกว่าการที่ไปไต้หวันเนี่ยมันเหมือนกับกลับไปสู่ที่ที่เราเคยอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็ภาพสวยมากครับไปถ่ายในสถานที่ท่องเที่ยวดังๆเลยในไต้หวันที่ผมเคยไปเดินเที่ยวอยู่แล้วผมก็เลยแบบได้กลับไปถ่ายที่นั่นก็รู้สึกว่าแบ
บรรยากาศมันดีอะไรเงี้ยได้กลับไปถ่ายแบบในที่ที่เราสมจริงอ่ะแล้วคือภาพมันสวยมากด้วยอยากให้ดูภาพที่แบบที่มันมีภูเขาที่มันถ่ายที่แบบที่สถานที่ดังๆของเขาอ่ะครับผมขอบคุณแล้วก็ต้องให้เกียรติกับทีมโปรดักชันของเรื่องนี้ด้วยผมรู้สึกว่าเขาตั้งใจมากครับต่อจากนี้ความเข้มข้นจะเป็นยังไงบ้างครับจะได้เห็นพี่โตในบทบาทที่มึงเห็นมาก่อนหรือเปล่าหรือว่าได้เห็นอะไรน่ารักในมุมมองละครเรื่องนี้บ้างผมว่าหลังจาก EP 1ไปเนี่ยจะเริ่มเข้มข้นเริ่มสนุกสนานขึ้นในมุมของเขาเรียกว่าอะไรของปมที่มันเริ่มลึกแบบดราม่าที่มันเริ่มเข้มข้นขึ้นแล้วก็พูดถึงในเรื่องของมิตรภาพที่เกิดขึ้นด้วยตัวละครความพัฒนาของตัวละครของเรากับแดนไทยของเรากับหยางมี่เนี่ยมันก็เริ่มสนิทสนมกันมากขึ้นพอสนิทกันมากขึ้นปุ๊บมันก็จะมีการเล่นกันมากขึ้นอย่างกับช้อนเนี่ยก็จะมีการกับตัวละครแดนไทยเนี่ยก็จะมีการหยอกล้อมากการกวนตีนซึ่งกันและกันมากขึ้นการเป็นเพื่อนกันมากขึ้นคือคุณจะเห็นในหลายๆมุมครับหลังจากนี้ครับแล้วกับช้อนเป็นไงบ้างเขาฉากด้วยกันช้อนก็เหมือนน้องชายครับพอเขาฉากด้วยกันก็มีความสนุกสนานในมุมที่ว่าเขาเหมือนเป็นน้องเราอ่ะเขาก็พอสนิทกันปุ๊บเนี่ยก็เริ่มเล่นกันนอกบทได้แบบเล่นสดได้เพิ่มนู่นเพิ่มนี่อะไรเงี้ยฉากเข้ากับช้อนที่เป็นอะไรที่แบบเป็นฉากที่ต้องตีกันต้องกวนตีนซึ่งกันและกันต้องแซวกันอะไรเงี้ยมันกลายเป็นอีกหนึ่งความสุขของผมเลยในการเล่นเรื่องนี้เพราะว่ามันไม่ได้มีแต่ดราม่ามีฉากโรแมนติกเดียวมันมีแต่ฉากมันมีฉากนี้ด้วยซึ่งเล่นไปก็กั้นขำกันไปครับก็โยนแซวเข้าแซวเราอะไรเงี้ยครับสนุกดีครับเหมือนนานๆจะรับละครทำไมถึงรับละครเรื่องนี้ครับที่พี่โตบอกไปว่ารับตั้งแต่เจ้าสาวเรื่องนั้นแล้วก็มาเรื่องนี้อีกใช่ครับก็เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่เล่นเต็มๆครับก่อนหน้านี้เนี่ยก็เราเล่นเป็นรักเชิญมาตลอดแล้วก็ต้องขอบคุณพุ่มเก่าขอบคุณ JSL ด้วยที่เห็นศักยภาพว่าแบบเล่นละครแบบเต็มๆได้อะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องนี้ก็ให้ผมมีเชิญเรื่องนี้มาตั้งแต่แรกเลยแล้วให้เรามีอินพุตด้วยในการสร้างคาแรคเตอร์สร้างบทสร้างอะไรขึ้นมามันก็เลยเหมือนกับตัดสูตรพอดีตัวมันก็เลยเป็นคัสตอมไมซ์มากสำหรับบทนี้สำหรับเราเพราะว่าการที่เราจะเล่นละครสักเรื่องเนี่ยเราต้องดูด้วยว่ามันเป็นตัวเราไหมมันเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเป็นศิลปินทำเพลงอันนั้นคือหน้าที่หลักของเราอะไรเงี้ยครับการมาเล่นตรงนี้พอเขาให้เกียรติเราในการที่เขาอยากให้เราเล่นเนี่ยเขาก็เลยคัสตอมไมซ์ทุกอย่างปรับตัวทุกอย่างให้เพราะว่าอยากให้มันเป็นคาแรคเตอร์เราจริงมันก็เลยมีความสุขแล้วก็ง่ายขึ้นแล้วก็ขยายสิ่งที่เรามีอยู่ด้วยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเป็นโนหรือว่าเรื่องภาษาจีนเรื่องอะไรเงี้ยครับแฟนๆให้การต้อนรับอย่างดีแล้วคำชมจากพี่ไบได้ดูหรือเปล่าตอนแรกไบได้ดูนิดหน่อยครับผมไบยังไม่ได้ดูเพราะมันออนแอร์ตอนกลางคืนตอนดึกนะครับแต่ผมได้เปิดทีเซอร์เปิดอะไรเขาดูบางทีไบเคยได้แวะไปกองบ้างอะไรครับก็ไบเขาก็บอกว่ามันดูไบเขาบอกว่าภาพสวยเขาว่าภาพสวยครับเขาก็ว่าตลกเขาก็ดูตลกเขาบอกว่ามันเหมือนละครตลกเพราะว่าเขาดูไปคือมันจะไม่ตลกได้ไงคือคุณเปิดมาแคสของละครเรื่องนี้คุณมีนอกจากมีผมมีชอนมีพีคแล้วเนี่ยซึ่งดราม่าจะอยู่กันที่3คนนี้นะคนที่เหลือเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่คุณรัศมีแขคุณฟลอยคุณซาร่าคุณจียอนคุณนายคอมเมดี้คุณฟังชื่อมาคุณก็แบบรู้แล้วว่ามันต้องหาแน่อะไรเงี้ยหลายๆครั้งที่เราต้องกั้นหัวล้อกันอยู่ในฉากเพราะว่ารู้สึกว่าแบบทำไมคนพวกนี้เขาเก่งอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าผมรู้สึกว่าแบบเขาคล่องมากอะไรเงี้ยครับมุกสดตลอดมุกไม่เคยซ้ำกันเลยครับต่อจากนี้จะเห็นพี่โตมาชิมลางละครแบบจริงจังไหมติดใจเสน่ห์เรื่องการเล่นละครหรือยังครับได้มาเล่นเต็มตัวอย่างเงี้ยก็ยังหรอกผมว่ามันก็เป็นเป็นช่วงครับช่วงนี้ก็เล่นเรื่องนี้เต็มๆแล้วก็อนาคตก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่เล่นเลยแต่ก็เดี๋ยวขอดูก่อนอันไหนที่มันเหมาะอันไหนที่มันคิดว่ามันเข้ากับเราเราก็ค่อยว่ากันเป็นเรื่องๆไปครับคำถามก็เห็นล่าสุดใน IG เหมือนกับว่าล้ำลึกคอนเสิร์ตครั้งแรกใช่ไหมครับพี่โตจริงๆแล้วมันไม่ใช่คอนเสิร์ตครั้งแรกครับมันคือTFC มันก็คือโตแฟนคลับนั่นแหละจริงๆมันคือวันที่ผมเข้าวงการมาเมื่อ18ปีที่แล้วก็คือผมเล่นคอนเสิร์ตพี่บอยกุศลพงษ์เมื่อปี2003แล้วผมก็เข้ามาในวงการเนี่ยแล้วมันก็สมัยก่อนยังไม่มี Facebook นะครับสมัยก่อนมีเป็นเว็บเป็นกระทู้อ่ะก็เลยมีแฟนคลับเขาตั้งเว็บไซต์ชื่อว่าโตแฟนคลับขึ้นมาตั้งแต่ผมยังไม่มีเพลงยังไม่มีอัลบั้มเลยตั้งแต่ขึ้นคอนเสิร์ตพี่บอยไปแค่เดือนเดียวเองก็มีคนเปิดเฟซแฟนคลับไปละแล้วมันก็เติบโตมาถึงจนถึงทุกวันนี้ครับก็เลยโพสต์ขอบคุณเขาที่แบบร่วมเดินทางและเป็นกำลังใจให้กันและกันมาตลอด18ปีเนี่ยและหลายคนตอนนี้เห็นมาตั้งแต่เรียนมัธยมผูกคอซองมาตอนนี้หลายคนก็แบบทำงานแล้วบางคนเป็นหมอจบด็อกเตอร์บางคนมีลูกแล้วอะไรเงี้ย
ผมว่ามันเป็นมากกว่าแค่คำว่าแฟนเพลงไปคิดที่คอนเสิร์ตไม่ใช่มันเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนเป็นเพื่อนแล้วเราก็เห็นการเติบโตในชีวิตระหว่างซึ่งกันและกันเขาก็เห็นของเราเราก็เห็นของเขาด้วยมันก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วผมก็เลยโพสต์ขอบคุณครับก็ขอให้โตไปด้วยกันอย่างนี้ต่อๆไปครับตอนนี้พี่โตก็คือโควิดเป็นไงบ้างครับก็อยู่บ้านใช่ไหมครับหรือว่าทำอะไรใช่ครับส่วนใหญ่ต้องอยู่บ้านส่วนใหญ่อยู่บ้านครับแล้วก็เล่นเกมครับแต่ไม่ได้สตรีมครับผมว่ามันไม่ใช่แนวผมอะไรผมก็เลยเล่นแบบเงียบไม่ได้สตรีมก็เล่นคอนเสิร์ตไลฟ์อยู่บ้านบ้างเวลาถ้าไม่ได้เล่นไม่ได้เขาเรียกเราไม่ได้ออกไปเล่นดนตรีข้างนอกเราก็ไลฟ์จากบ้านในแฟนเพจแบบเพื่อแฟนเพลงจะได้แบบมันไม่ได้หายไปนานอะไรเงี้ยอีกอย่างมันก็ได้ฝึกเราด้วยไม่งั้นเดี๋ยวเราไม่ได้เล่นไม่ได้ร้องกันนานเราก็จะฝืดเหมือนกันเราก็เลยเจอกันบ้างได้ไลฟ์บ้างในทางแฟนเพจตัวเองครับแล้วส่วนใหญ่ก็รายการก็ยังมีถ่ายบ้างแต่ก็ต้องดูก่อนเพราะว่ายังไม่อยากออกไปไหนเยอะเพราะผมว่ามันก็สองทางนี่เราก็ไม่อยากเพิ่มความเสี่ยงให้กับเขาแล้วก็ไม่อยากเพิ่มความเสี่ยงกับตัวเองกับคนที่อยู่ที่บ้านด้วยครับอ่ะสุดท้ายอยากให้พี่โตฝากละครหน่อยแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้แฟนๆในช่วงนี้หน่อยครับครับผมก็ขอฝากละครบอกไอ้นี่เธอที่รักนะครับที่ติดตามได้ทุกวันจันทร์อังคาร3:30 น.ทาง PPTV นะครับหรือว่าคุณสามารถดูได้ที่ VTV นะครับซึ่งถ้าเกิดคุณเป็น VIP เนี่ยจะได้ดูวันละ2ตอนเลยก็คือจะดู1ตอนมากกว่าคนอื่นนะครับก็ฝากด้วยผมว่าในช่วงสถานการณ์แบบนี้เนี่ย อยากเป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วยนะครับโดยเฉพาะบุคลากรทางแพทย์ทุกท่านที่อยู่ด้านหน้านะครับขอบคุณที่เสียสละแล้วก็ดูแลพวกเรานะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าทุกคนได้รับผลกระทบจากโควิดนะครับก็ขอให้สู้ๆขอให้อดทนนะครับเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันนะครับแล้วก็หวังว่าละครเรื่องนี้บอกไอ้นี่เธอที่รักเนี่ยจะมอบรอยยิ้มความสุขให้กับทุกคนได้ครับผมครับขอบคุณพี่โตมากนะครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับเป็นละครอีกหนึ่งเรื่องที่น่าติดตามมากๆร่วมลุ้นและให้กำลังใจทีมนักแสดงเรื่องหว่อไอ้หนี่เธอที่รักได้ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 21:30 น.ทาง PPTV HD ช่อง34เอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการดาราเดลี่บันเทิงวีคเอนด์แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้ขอบคุณทุกๆการรับชมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ